นายอนุวัฒน์หมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่โรงเรียนเอกภาพศาสตร์วิทย์หมู่ที่2ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมค่ะติดตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมกับมอบยาฟ้าทลายโจร900ชุดใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อหลังจากมีนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมาอีก86คนรวมติดเชื้อแล้ว192คนนะคะก็ต้องใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ค่ะเพื่อรักษาตัวนักเรียนที่ติดเชื้อเป็นนักเรียนที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเนี่ยนะคะ135คนแล้วก็จุดนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงด้วย700คนด้วยกันค่ะส่วนผู้ที่ติดเชื้อแสดงอาการส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในค่ายกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมคาดว่าคลัสเตอร์นี้นะครับมีนักเรียนติดเชื้อหลายร้อยคนครับเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ประจำมีนักเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 1,000 คนโดยทางจังหวัดกระบี่นะครับให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองในมาตรการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออย่างเต็มที่ด้วยนะครับไปดูแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณผู้ชมครับ